channel นะครับอยู่ในช่วงแกะกล่องรีวิวนะฮะหายไปนานเลยนะครับไม่ได้รีวิวอะไรเลยนะครับวันนี้กลับมาพร้อมกับจอยโคตรเทพนะฮะเลเซอร์ไลจูนะครับทัวร์นาเมนต์ดิชั่นก่อนที่เราจะแกะกล่องเข้าไปดูนะผมจะให้ดูรอบๆกล่องกันนะฮะทีนี้เรามาแกะกล่องดูกันบ้างนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับผมแกะเลยนะแวบแหนบุนวมอย่างดีนะครับการกระแทกนะครับและนี่คือจอยนะครับเลเซอร์ไลจูทัวร์นาเมนต์อีดิชั่นนะครับมาดูใกล้ๆเลยดีกว่าว่ายังไงนี่ครับรอบๆจอยของเรานี่นะฮะที่เราแปลกตาไปเห็นไหมมีอะไรแปลกตาไปบ้างปุ่มตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะคล้ายๆกับจอยของ Xbox One สลับตำแหน่งกันนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เหลือเนี่ยสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม OX อะไรก็ยังคงแบบ PS4 อยู่นะครับส่วนที่แตกต่างไปผมให้ดูด้านหลังนะครับจะมีปุ่มเพิ่มมา4ปุ่ม1 2 3 4อันนี้เขาเรียกว่า M1 M2 M3 M4 เอาไว้สำหรับใส่ฟังก์ชันพิเศษลงไปนะครับสังเกตตรงกลางนะครับจะมีสวิตช์อยู่นะฮะสามารถใช้กับ PS4 ได้แบบบลูทูธนะครับแล้วก็เชื่อมต่อแบบมีสายก็ได้หรือเชื่อมต่อกับ PC แบบบลูทูธก็ได้ไม่ยากครับผมน้ำหนักในการที่ผมจับนะครับที่ผมเช็คมาเนี่ยน้ำอย่างจอย PS4 ธรรมดาเนี่ยหนักประมาณ200กรัมนะครับตัวเนี้ยธรรมดา200กรัมแต่ตัวเนี้ยเพิ่มไปอีก100กรัมครับประมาณ300กรัมจริงๆมัน300กว่าผมพูดให้เข้าใจง่ายเป็น300กรัมแล้วกันนะฮะก็เนี่ยทัชแพดอะไรก็กดได้กันเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราไว้ตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีนึงของในกล่องนะฮะก็จะมีนี่เลยนี่คู่มือครับเลเซอร์ไลจูทัวร์นาเมนต์อีดิชั่นนะครับนี่แล้วก็มีใบยืนยันว่านี่ของแท้นะครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับสำคัญนะคู่มือเวลาคุณจะใช้เนี่ยเวลาคุณจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเครื่อง PC เครื่อง PS4 อะไรอย่างเงี้ยคุณควรจะอ่านนะเพราะว่ามันเป็นวิธีง่ายๆครับแต่ถ้าเราไม่อ่านเราอาจจะไม่รู้นะครับนี่ฮะก็จะมีเชื่อมต่อ PS4 ยังไงเชื่อมต่อ PC ยังไงนะครับประมาณนี้อ่ะผมขอข้ามตรงนี้ก่อนแล้วกันให้คนที่ซื้อไปดูในคู่มืออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนในกล่องเล็กอันนี้มีอะไรดูสิมีการล็อกไว้นะครับแน่นอนว่ามันคือสาย USB สำหรับชาร์จนะเดี๋ยวผมถอดให้ดูสำหรับชาร์จแล้วก็เชื่อมต่อเล่นเกมแบบมีสายนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งมีสายและก็บลูทูธนะครับตามนี้แล้วก็ผมได้สติกเกอร์มานั่นแหละได้สติกเกอร์ใหม่2อันนะครับทั้งหมดนี้คือภายในกล่องหมดละบอแบทีนี้ผมจะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อกับเพลย์4ครับของจอยไลจูทัวร์นาเมนต์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะการเชื่อมต่อเนี่ยไม่ยากเลยฮะตอนแรกเราเข้าไปที่ setting นะครับเราเข้าไปที่ device เสร็จปุ๊บเลือก bluetooth deviceมันจะมีชื่อจอยใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่คอนเน็กครั้งแรกควรจะกดปุ่มโฮมกับปุ่มแชร์ค้างไว้ให้มันหากับเครื่องเพลย์4ให้เจอนะครับเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นชื่อพี่จอยเลยว่า Laser Raiju Tournament Edition เสร็จปุ๊บอ่ะกดเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับแค่นี้เองส่วนถ้าใครอยากจะเอาไปต่อกับบลูทูธบน PC บนคอมพิวเตอร์นะฮะก็กดตรงนี้ปุ๊บ PS Home กับ Option พร้อมกันแต่ว่าต้องมั่นใจว่าเปิดระบบบลูทูธใน PC แล้วนะแค่นั้นเองครับนี่คือวิธีการเชื่อมต่อทั้งหมดง่ายมากทุกคนที่มีจอยไลจูทัวร์นาเมนต์เนี่ยควรจะมีแอปนี้นะฮะแอปชื่อว่าไลจูนี่แหละครับนี่เลยครับนี่เลยโหลดมาจาก Android ก็ได้ iOS ก็ได้นะครับโหลดมาเลยฮะแล้วก็แอปเนี้ยจะช่วยให้คุณเซตค่าจอยได้นะครับวิธีการจะตั้งค่าจอยนะครับมันไม่ยากเลยครับเพียงแค่ว่าจอยเนี่ยทำงานด้วยระบบบลูทูธถูกไหมครับ Android หรือ iOS ที่คุณมีมันก็น่าจะมีบลูทูธแน่นอนอยู่ใช่มั้ยครับอย่าลืมเปิดแล้วก็กดตรงนี้ค้างไว้จนกว่าไฟจะขึ้นประมาณ2วินาทีนะฮะเพื่อจับคู่กับแอปพลิเคชันนะฮะ
ลองดูนะครับโหลดมามันก็จะมีให้แบบสมัคร ID แล้วพวกนี้ก็สมัครไปเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยจะสามารถเซตจอยได้นะครับอย่างวันนี้เป็นต้นโอเคจอยไหมครับนี่เดี๋ยวผมขอวางลายจูก่อนนะผมวางไว้ตรงนี้ดูที่แอปพลิเคชันดีกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะมีคีย์แมปปิ้งนะครับสามารถที่จะตั้งปุ่ม M1 M2 M3 M4 ที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยมันก็คือตรงนี้ทำมาดูอย่างดีนะฮะย้อน M1 ก็คือตรงนี้ M1 M2 นะครับแล้วก็ตามนี้ M3 M4 นะฮะเราสามารถเซต4ปุ่มเนี้ยเอาไปเป็นปุ่มอะไรก็ได้ที่เราอยากให้เป็นแล้วก็ตามที่เราถนัดนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไลจูนี่แหละครับผมแอปพลิเคชันนี้สามารถเปลี่ยนปุ่มได้แบบอิสระเลยนะฮะก็ดูอย่างอันนี้เป็นต้นนะฮะเราเลือกเลยว่าเราจะเปลี่ยนปุ่ม M1 เป็นอะไรเช่นอยากให้เป็นสี่เหลี่ยมปุ๊บได้แล้วตรงนี้เป็นอะไรกดอยากให้เป็น X ก็ได้ตรงนี้ M3 อยากให้เป็น L2 ก็ได้อันนี้อยากให้เป็นปุ่ม D-pad ลงก็ได้หมดคืออันนี้ปรับอิสระแล้วที่เด็ดกว่านั้นก็คือมันมีไวเบรชั่นครับระบบการสั่นสมมติคนที่แบบเล่นเกมยิงเยอะๆไม่ชอบสั่นเพราะว่ามันทำให้ตื่นเต้นแล้วก็แบบเป้าเคลื่อนเอาลงแล้วแกนมอเตอร์เนี่ยมันสามารถแยกด้วยนะครับว่าซ้ายขวายังไงนี่เห็นไหมได้ยินเสียงสั่นไหมนี่ผมวางเลยเนี่ยมอเตอร์ขวาก็จะสั่นหน่อยหนึ่งมอเตอร์ซ้ายนี่คือการสั่นครับนี่คือบอกว่าสั่นสั่นแรงจริงแล้วก็มีประมาณนี้นะครับก็ลองปรับกันดูแล้วก็มันมีระบบหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะ sensitivity crush เนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมลองให้ดูว่ามันแจ่มยังไงนะฮะแต่ว่าจริงๆควรเอาไว้ตอนเนี้ยมือถือเราอ่ะ connect อยู่กับตัวจอยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเซตแบบที่ผมชอบดูนะครับผมเซตผมเป็น x นะ M3 เป็น x M4 เป็น R3 อันนี้ผมเป็นนี่เลย sensitivity dual นะครับ2 อันเลยนะครับแล้วก็มันปรับเซนซิทีฟได้ด้วยนะครับผมลืมไปเลยมันปรับเซนซิทีฟได้ด้วยนะครับเซนซิทีฟแยกออกเป็นแกนซ้ายแกนขวานะครับเลือกเอาเลยครับว่าชอบแบบไหนนะฮะเนี่ยเลือกเอาเลยนะฮะแกนซ้ายแกนขวานะครับสุดยอดแล้วถามว่าเอาพี่แล้วมันจะใช้ได้เลยเปล่าเรียลไทม์ครับมันใช้ได้เลยครับตอนนี้ใช้ได้แล้วเนี่ยใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วเรียลไทม์คุณปรับมามันเข้าเลยเสร็จปุ๊บถ้าคุณปรับเสร็จแล้วอ่ะคุณกดปิดตรงนี้ทีนึงกดจนกว่าไฟจะดับก็เท่ากับว่าเป็นการเสร็จการอัปเกรดเรียบร้อยตามที่คุณชอบมันไล่หลายโปรไฟล์เลยนะก็คือจอยเลเซอร์ไลจูทัวร์นาเมนต์นะครับตอนนี้วัสดุดีน้ำหนักก็ดีนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยเซนซิทีฟดีมากกดไปปุ๊บติดปั๊บไวมากนะครับแล้วก็มีปุ่มพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก4ปุ่มนะครับรวมทั้งเราสามารถที่จะคุยกับเพื่อนได้เหมือนจอยพีซีปกติทั่วไปด้วยเสียบหูฟังเข้าไปหรือไม่ก็ไม่พอใจก็สามารถเซตติ้งกับตัวแอปพลิเคชันไลจูในโทรศัพท์นี้ได้ที่นั่นเองนะครับส่วนจอยปกติเนี่ยถ้าเคยได้ลองตัวนี้ปุ๊บนะจอยปกติอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้นะฮะแต่ที่ผมชอบสุดนะฮะระบบ sensitivity crush นะครับชื่อมันเรียกยากมากแต่ว่าอยากลองให้ดูครับว่ามันคืออะไรงงใช่ไหมล่ะมาดูที่จอผมเลยฮะผมจะลองกับเกม Fortnite นะครับผมมีคนที่ชอบแน่นอนคนเล่น Fortnite ก็ต้องสร้างนู่นสร้างนี่เพื่อป้องกันตัวเองถูกไหมครับเนี่ย sensitivityมันจะช่วยให้กับเห็นผลสุดก็คือการเล็งปืนของคุณนะอย่างเช่นคุณอันนี้ผมจะวางปืน Assault Rifle นะครับผมกดเล็งมันก็จะหมุนงี้แต่ถ้ากดอันนี้ผมเซตปุ่มเป็น M2 นะฮะมันจะทำให้ช่วยเล็งช้าลงงงไหมอย่างนี้นะฮะสมมติว่าผมกดเล็งปุ๊บปกติมันจะฟืดฟืดนี้ใช่ป่ะถ้าผมกดนี้ครั้งเป้ามันจะช้าลงเห็นไหมฮะผมกดให้ดูอย่างเงี้ยมันจะหน่วงเป้าให้ช้าลงเพื่อยิงเห็นไหมฮะแล้วยิงอันนี้คือ sensitivity crush แต่ถ้าเป็น rifle คนเล่น rifle จะยิ่งได้เปรียบเลยฮะผมว่าเล็งๆอยู่ปุ๊บเนี่ยเป่าจะวุดไปวุดมาวุดไปวุดมาใช่ป่ะแต่ถ้ากด sensitivity crush โอ้โหชื่อเรียกยากมากกดทางเลเซอร์ช่วยเปลี่ยนชื่อเรียกด้วยนะฮะเรียกชิบหายนะปุ๊บเนี่ยฮะปุ๊บนี่มันก็จะแบบช้าลงเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเล่น Call of Duty แล้วกดปุ่มการหายใจอะไรประมาณเนี้ยนี่ปุ๊บมันจะช้าประมาณเนี้ยช้าลงขนาดไหนดูนะฮะผมจะหมุนเป้าให้ดูนี่คือที่ผมชอบที่สุดนะปุ๊บเนี่ยมันจะช้าลงที่เรากดปุ๊บอันนี้คือเราเล็งอยู่นะสุดยอดและนี่คือจอยเลเซอร์ไลจูทัวร์นาเมนต์อีดิชั่นนะฮะบอกเลยว่า
ต้องโดนนะถ้างบประมาณถึงนี้ก็ต้องโดนราคาเปิดตัวอยู่ที่ 6,390 บาทนะฮะลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ด้านล่างแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปแกะกล่องรีวิวนะครับสวัสดีครับผม